สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับ MC Commander Stream Online นะครับ สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาให้ดูอะไรกันแปลกๆสักนิดนึงนะซึ่งคือทางเรานะได้สร้างบอสใน Minecraft เนี่ยบอสตัวใหม่ในเกมนะครับอ่ะนะ 1.7.4 ด้วยไม่มีมอสด้วยนะครับเดินๆชึบเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสงสัยคอมแลกโอเคคอมแลกจริงด้วยเดินสังเกตดีๆนะมันจะมีเฮลท์บาร์อยู่ข้างบนนะเอ้ยแหลกก็แหลกเนี่ยมันแหลกอะไรง่อยอะไรเนี่ยเราได้สร้างฮิลบาร์ไว้ข้างบนนะไดมอนด์วอลลิเออร์นะครับเอ้ยจึ๊ดตายสักทีโอเคเฮ้ยอีแค่นี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูอะไรกันอีกนิดนึงนะครับโอเคอ่ะโอเคอ่ะกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็แหลกไม่รู้เป็นไรโอเคอ่ะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นวงก็คือแบบเป็นบอสแบบบอสชนิดใหม่นะที่เราสร้างขึ้นเองแล้วไม่มันแหลกวงจรโอ้ไม่ใช่ดีกว่าตายแล้วแหลกมาตายแล้วเหลือ8เลยตายแล้วโอเคอ่ะซึ่งไอตัวนี้ก็คือเป็นเทสบอสนะครับอ่ะมันก็จะมีแบบให้เพิ่มเลือดเองได้เชิบแล้วก็ลดได้นะครับอ่ะเอาเอ้ยวงจรง่อยเอ้ยหนาวเอาตายสักงั้นเลยโอเคอ่ะก็จบก็เป็นแบบง่ายๆนะไม่มีอะไรทำนะไปให้ดูวงจรก่อนปิดแหลกไม่ไหวโอเควงจรมันก็จะมีแบบยาวมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแป๊บนึงโอเค ซึ่งวงจรมันก็จะแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะป่ะเนี่ยพาไปดูอะไรนิดนึงไปเปิดไว้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะว่ามันยังไงครับกับเมื่อกี้นะครับที่ว่าแบบอะไรอ่ะฆ่าปุ๊บแล้วมันก็อันเนี้ยชึบเนี่ยเอ้าน ั่นคือเบื้องหลังเนาะเดี๋ยวไออันนี้ทำให้มันยังอยู่อ๋อก็แฉะละมันเป็นเอฟเฟกต์นี้เองครับแหมเดี๋ยวอันนี้ก็อะไรไม่รู้เดี๋ยวพึ่งรีเซ็ตใหม่ก่อน ร้อยมันหมดเลยหมดไปแล้วไปเฮ้ยอะดีไม่ทำลายบล็อกหรือเปล่าโอ้โหปุ่งมาถึงที่เนาะรีเซ็ตโอเคโอ้โหดูมันทำไอ้แล้วก็ต้องมานั่งทุบเนี่ยโอ้ยตายเลยซึ่งก็ได้วงจรมาจากไม่รู้อะไปดูเองอะได้ description คลิปอะเขาบอกนิดๆหน่อยเราก็อ๋อเข้าใจไรงี้งามทำเป็นเลยเอาบล็อกทุบแล้วมันก็ไม่ยอมหายนะชึบโอ้ยเปลี่ยนดีแทนดีกว่าไม่ไหวแหลกอันนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรออปชันอะไรมันหายไปคือ OpenGL นั่นเองอะ Advanced OpenGL อะพอดีการ์ดจอบ้านเรามันก็ตามนั้นอะมันก็เลยหายไปนะไม่มีค้างนะโอเคเก็บเลเวลไม่เอาปล่อยไอ้พวกนี้ไว้มันค้างเอ้ยไม่ใช่
ช้างมันแหลกนับนั่นแหละเคยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่รอบนึงชึบรีเซ็ตดิชึบไม่ขึ้นเอ้าเออชึบโอเคอ่ะซึ่งข้างบนนะนะมันก็จะมีไอ้เดือดากอนอยู่นะซึ่งมันเป็นชื่อของมันก็ Diamond Warrior ก็ Warrior อ่านผิดก็มันก็อย่างนี้แหละอืมขอตีไปรอบนึงได้ไงวะไปให้วงจรกูง่อยง่อยอะไรเนี่ยวันนี้เออไอเนี่ยของจริงโอ้ยแล้วมันก็จะมีกล่องสปอนออกมานับนี่โอเคพอปิดวงจรแหลกเว้ยแหลกโอเคพาไปดูตรงนู้นนิดนึงทำไว้สักไก่เลยไอ้นี่ก็ปิดไว้กันไม่ให้ใครเห็นเออเจอซึ่งมังกรมันก็จะอยู่บนนี้นับอ่ะบวกกับเลเวลที่มันแบบตายเต็มเลยเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปนะผมจะทำอะไรนั้นก็ติดตามกันได้นับเอ้ยก็เป็นวงจรแบบทีแรกก็เอ้ยมันยากว่ะแบบยังไงเขาบอกอะไรวะวงเป็นภาษาอังกฤษนะบอกให้ใครฟังรู้เรื่องก็เชิญได้ตามสบายครับส่วนคนที่แบบฟังอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องอันนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยอ่ะอันนะวงจรก็มีแค่นี้แหละเอ้ยแหลกปรับเป็น0เชิบพอโอเคอ่ะก็เป็นพวกเทสฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละสกอร์บอร์ดบางคนจะรู้ล่ะว่าทำไงให้ดูปึ๊ดๆๆคงรู้ล่ะมั้งเฮ้ยเหนื่อยโอเคเอพิโซดต่อไปเราก็ทำอะไรแปลกๆกันต่อนะรีเซ็ตก่อนแงบไอ้เออเนาะไม่ได้เปิดไว้ก็งี้แหละโอ้ยเปิดทีแม่งแหลกไม่ไหวอ่ะมันรีเซ็ตแล้วนี่โอเคโอ้ยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะสำหรับบอสตัวใหม่ในMinecraftนะก็แค่ซอมบี้แค่นี้แหละไม่ได้อะไรมากมายหรอกพอแลกเว้ยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ